ล่าสุดเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาประมาณตีห้าเนี่ยมันคือเส้นตายคือเดทไลน์ที่รัฐบาลอังกฤษแล้วก็กลุ่มทุนที่เขาเป็นคนที่จัดตั้งขึ้นมาเขาใช้คําว่าวานิธนกิจอะซึ่งจะทําให้เข้าใจเหมือนกันเรื่องการเงินเนาะชื่อว่าเรนกรุ๊ปที่เขาจะเป็นคนมาดูแลเรื่องการซื้อขายทีมเชลซีจากอเมริกาเนี่ยนะมาร่วมงานกับทีมงานเสีย่ยหมีก็คือ,อเจ ไอกรานอฟสกายาปีเตอร์เชคพวกนี้ทีมงานบริหารแล้วก็รัฐบาลรวมไปถึงเพเมลีย์อังกฤษที่จะเข้ามาช่วยกันจัดการเรื่องขายทีมเชลซีตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบนะข้อมูลจากเจมส์มวนมาเฟรียนะกลุ่มแรกคือกลุ่มทุนจากสวิสอเมริกันซึ่งเป็นกลุ่มแรกเลยที่เข้ามามีเขาเรยกมีอ่าม,มีมีกระแสะเออนั่นคือฮันฮันยอกวิสกับท็อตโบลี ซึ่งนี่คือเจ้าแรกเลยที่เป็นข่าวกับเชลซีข้อเสนอคือ2,500ล้านปอนด์อันนี้กลุ่มแรกนะกลุ่มที่2นะซาอุดิมีเดียกรุ๊ปกลุ่มทุนจากซาอุาาดิอาระเบียที่เขาบอกว่าเป็นเอกชนและไม่ได้เกี่ยวข้องกับาราชวงศ์หรือรัฐบาลซาอุดที่เป็นเจ้าของของสาลิกาาซาิกดีกานุดันเนี่อนเอล้านปอนด์ันกลุ่มทุนจากซาอุนะกลุ่มที่3กลุ่มทุนจากอเมริกันตระกูลริเกต ซึ่งเป็นเจ้าของทีมเบสบอลชิคาโก้คัพอ่านี่ทีมชายถ้าทีมหญิงก็คือชิคาโก้คะอ่าถ้าทีมกระเทยก็ชิคาโ,โก้านี่ตามนี้นะก็เป็นอ่าอีกหนึ่งกลุ่มทุนที่เข้ามาแจมแล้วก็ร่วมกับมหาเศรษฐีอย่างเคนกริฟฟินแห่งรัฐอิลลินอยนั่นเองนะก็รัฐนี้ก็จะไม่น่าไปอยู่แถวก็อยู่แล้วหน่อยอิลลินอยถ้าน่าจะไปอยู่รัฐอิลลิแฮปปี้อะไรมากกว่านะส่วนกลุ่มที่4คือนิกแคนดี้เจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์แฟนตัวยงของเชลซีเลย ซึ่งเขาไปหากลุ่มทุนมาเพิ่มอีก2กลุ่มนั่นคือกลุ่มทุนจากเกาหลีใต้คือ HANA Financial Group แล้วก็ c p s p p r t มาร่วมแบ็กอัพบิดทันพอดีซึ่ง4กลุ่มนี้ก็เป็น4กลุ่มที่เราเห็นหน้าเห็นตากันอยู่แล้วแต่กลุ่มสุดท้ายล่าสุดเลยมาทันเดดไลน์พอดีเลยคือเซอร์มาตินบรอตันอดีตประธานของลิูู้ในช่วงที่กำลังจะเทคโอเวอร์แล้วก็หลอดเซบาสเตนโคปัจจุบันเป็นประธานกีฬาโลกกับประธานคณะกรรมการโอลิมปิก UK เป็นแฟนเชลซีทั้งคู่เลยนะทั้งเซอร์มาตินบรอตันแล้วก็หลอดเซบาสเตียนโคสองคนนี้เข้ามาเป็นกลุ่มสุดท้ายมีทั้งหมด5กลุ่มที่จะยื่นซื้อเชลซีและกลุ่มสุดท้ายเนี่ยเจมส์หมวยเขาใหค้คำจำกัดความว่าอาจจะมาทีหลังแต่อาจจะดังกว่าอาจจำชื่อไวด้ดีๆเซอร์มาตินบรอตันกับหลอดเซบาสเตียนโคนะทั้งหมดหกลุ่มนะกลุ่มแรกสวิตเมริกันนะกลุ่ม2ซาอุ กลุม่ม3อ่าตะกูลิเก็ตเจ้าของทีมเบสบอลเชโก,โกครับกลุ่ม4นิกแคนดี้เจ้าพ่อสังหาแฟนเชลซีและกลุ่ม5เซอร์มาติมบรอตันกับลอร์ดเซบาสเยนโค5กลุ่มที่มีลุ้นจะซื้อและเป็นเจ้าของใหม่ของเชลซีซึ่งตอนนี้เนี่ยท้งรัฐบาลและกลุ่มพรีเมยรกอ่าไม่ใช่ขอไปรัฐบาลพรีเมยรกและกลุ่มผู้บริหารของเชลซีรวมไปถึงเรนกรุ๊ปเนี่ยกำลังเจราจาแล้วก็หาข้อเสนอที่ดีที่สุดเพื่อให้เชลซีไปต่อได้อ่านี่คือ เรื่องราวของเจ้าของใหม่เชลซีที่ถามเข้ามานะเจะดำก็ขอบคุณข้อมูลจากเจ๊หมวดมาเฟรียด้วยอันนี้เล่าสู่กันฟังยังไม่มีอะไรเป็นทางการทั้งสิน้นเออตามนี้นะตามนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวหลายคนจะเข้าใจว่าเฮ้ยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาว่าเอ้ยจะมาเจาดำพูดอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอ่าคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างกระบวนการเออใช้คำนี้แล้วกัน processing อยู่กำลังไปอยู่เพราะฉะนั้น ตามนี้ก็แล้วกันนะใครที่อยากให้เราเล่าเรื่องเชลซีเจ้าของใหม่เป็นยังไงก็ตามนี้ก็แล้วกันนะจ๊ะ